ก็ใจเสียเหมือนกันนะยังไม่ได้ไปเยี่ยมนะผมก็พอจะไปเยี่ยมตอนนี้เดี๋ยวจะไปจริงไม่ได้ขาดอย่างที่ไม่ครับมันหายไปตรงนี้แค่นี้เองแค่แหว่งมานิดนึงแต่ว่ามันก็ยังมีเศษเนื้ออยู่ก็เลยไปต่อไว้เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับเขาคงจะไปพิงไอ้กระจกโต๊ะกระจกอ่ะมันล้มได้ไงดีนะมันกระจกมันหนาๆมันไม่ได้คมไงถ้ามันแตกเราคงจะแย่กว่านี้แต่ถ้าโดนขาคงไม่เป็นไรนะมันไปโดนมินแค่นั้นแหละนั่นแหละตอนแรกเขาไม่ร้องเพื่อเขากลัวว่าจะโดนคงจะกลัวแม่เหรอกลัวเสียงยายด้วยยายตกใจยายเสียงหลงเลยไอ้เราก็อยู่ข้างนอกกำลังตัดตัวอย่างหนังอยู่แล้วละเอียดอยู่แล้วไปเห็นพวกเขาตกใจพวกเขาใจเสียผมอ่ะก็สงสารไม่ร้องสักแอะเลยนะพวกเราคงตื่นตกใจกลัวจะแม่ดุด้วยกลัวจะยายด่าดูนะถ้าเราเข้าไปเห็นช็อกเลยไหมครับผมก็ช็อกดิเมียผมมาเสียงแตกผมว่าเป็นอะไรกันผมไปดูร้านผมก็จะเป็นลมเหมือนกันก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลแล้วก็หอบชิ้นเนื้อหน่อยนึงน่ะไปแช่น้ำแข็งไปตอนยังไม่ร้องเพราะเขาน่าจะชานะน่าจะดังตกใจเสียงยายด้วยตกใจเสียงพ่อด้วยตกใจเสียงแม่ด้วยกลัวจะโดนดุได้ว่าไปเอากระจกล้มทำไมเย็บกี่เข็มนะคุณหมอได้น่าจะหลายเข็มอยู่นะตอนนี้ก็เพิ่งโทรหาลูกเขยเมื่อกี้นี่เองว่าเดี๋ยวผมร้องไห้อันนั้นก็ร้องหนักเหมือนกันยายก็ร้องหนักเหมือนกันแล้วก็น้ำตาไหลน้ำตาซึมน่ะก็ไม่เคยเห็นหลานเจ็บแล้วปวดก็เมื่อกี้พี่ต้องโทรไปบอกแต่โทรหาลูกเขยลูกเขยว่าตื่นแล้วกินข้าวแล้วเขาเป็นอะไรเขาบ่นอะไรไม่รู้เขาบ่นว่าเขาเจ็บตรงขาหน้าหมอก็น่าจะสมานกันได้มันหน่อยเดียวเองประมาณเท่านี้แหละตรงนี้ตรงเล็บช่วงเล็บเนี่ยครับกลัวมากเลยเนี่ยกลัวหลานจะเล็บไม่สวยกล่าวว่าจะเป็นนางงามด้วยกลัวตรงนี้แหละไม่ได้เกี่ยวครับไม่เป็นเฉพาะหัวนิ้วโป้งอ่ะหน่อยนึงมันตรงช่วงเนี้ยส่วนอื่นไม่โดนใช่ไหมไม่มันลงมาตรงปลายเท้าพอดีมินไงน้องเขาไปค้ำอ่ะเห็นนะคะว่านิ้วเท้าขาดแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็แบบครับก็มันแหว่งไปหน่อยนึงตรงนี้แหละแต่ไม่เป็นไรหมอเย็บเรียบร้อยแล้วยังเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเพราะความซนน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วเราอีกอย่างนึงคือเล่นกันเพลินด้วยแหละ เล่นกับน้องคนเล็กก็กำลังวิ่งไงไอ้น้องณเวลาก็กำลังวิ่งเขาวิ่งเล่นกันนั่นแหละในห้องอ่ะแป๊บเดียวเองผมรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนของพ่อแม่ด้วยบางทีอย่าให้ห่างนะอะไรที่มันคิดว่ามันจะเป็นไปได้เนี่ยเอาออกห่างเลยเมื่อคืนผมยกออกเลยโต๊ะนั้นน่ะยกทิ้งเลยเกือบจะทุบแล้วกับจะทุบแล้วงงมานั่งนึกได้เออมันก็เป็นอุบัติเหตุอ่ะก็มีคนไปใส่ลงมันถ้ามันพูดได้มันก็จะน่าจะด่าเลยอีกโต๊ะอ่ะพี่เอ็มขอโทษตัวเองไหมคะการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเชี่ยววิผมก็พูดไม่ออกสะอึกเลยอ่ะเห็นเมียร้องไห้เห็นลูกร้องไห้ใจไม่ดีแล้วน้ำตาจะซึมแล้วก็น้ำตาไหลเนี่ยจนลูกออกไปวิ่งออกไปโรงพยาบาลอ่ะแล้วก็นัดกันคุยเรื่องงานด้วยคุยเรื่องหนังเรื่องใหม่ด้วยเรื่องไอ้เนี่ยหนังเรื่องไอ้แดงด้วยล่ะคุยเมื่อวานเนี่ยแล้วคุยเรื่องหนังจะฉายเข้าใหม่เดือนประมาณปีใหม่เนี่ยเรื่องคุณชายใหญ่ด้วยแล้วก็ตัดต่อหนังเลิฟเลยร้อยเอ็ดด้วยตัวอย่างใหม่แล้วก็ยุ่งวุ่นมาเจอเรื่องหลานที่เซ็งเลยตอนเนี้ยนั่งนิ่งอยู่เกือบ2ชั่วโมงอ่ะหลังจากนี้ของในบ้านต้องปรับเปลี่ยนอะไรต้องอะไรแบบให้มันจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนขี้ระวังอยู่แล้วถ้าหลานมาในปักใส่ผมจะปิดเลยผมปิดทุกตาทุกรูเลยผมปิดเลยผมกลัวทั้งคู่เลยยิ่งคนเล็กยิ่งไม่เขารู้เรื่องอยู่แล้วไงตอนนั้นเวลากำลังซนกำลังวิ่งวันนี้ไปเยี่ยมหลานเนี่ยเสร็จเนี่ยก็ไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยเพราะเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ไปกลัวไม่อยากเห็นลูกชายนี่ลูกเขยก็นั่งร้องไห้ลูกสาวก็ร้องไห้กลัวลูกจะเสียโฉมกลัวหลายเรื่องแหละเขาไม่ได้หลานป่วยด้วยไงเต็มที่ก็เป็นไข้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้คือหลานไม่โดนดุเนาะไม่มีใครไม่มันเป็นอุบัติเหตุมันอ๋อก็เขาเฉยๆนะตอนที่หน้าตาเขาเฉยๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเขากลัวได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงยายด้วยเขาเลยนึกว่าจะด่าเขาอ่ะยิ่งสงสารเลยครับทีนี้โอ้เราก็ไม่กล้าร้องเขามาร้องตอนที่ถึงโรงพยาบาลแล้วอ่ะเขาต้องรู้สึกว่าเขาเจ็บอันนี้เล่าเมียผมเล่าให้ฟังนะยายเล่าให้ฟังอันนี้หมอต้องบอกให้อยู่โรงพยาบาลสักกี่วันได้อยู่สัก2-3 วันนี่แหละครับให้แผลมันสมานกันหมอว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะมันเนื้อมันนิดเดียวเองมันเด็กมันยังมันเขาเรียกอะไรสร้างเซลล์ใหม่ได้